ยย yeah, 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 yeah. กระผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PAB Channel กับการมาวิเคราะห์นะครับแพทใหม่ล่าสุดที่มีการอัพในซีซัน10ก็คือแพทในวันที่30เดือน5ปี6-2หรือเมื่อเช้านี่เองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับมันจะมีการปรับโหมดใหม่1 1 0มีในเรื่องของการปรับฮีโร่แล้วก็ในเรื่องของการปรับไอเทม ซึ่งผมบอกตรงๆนะครับว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยหมด 10, 10แล้วก็ตัวละครต่างๆผมก็ยังไม่ได้ทดสอบนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากพรุ่งนี้ตอนตีห้ผมต้องเดินทางไปทํางานที่ประเทศเวียดนามนะครับประมาณ2-3วันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารอถึง 2- อสวันเนี่ยบางคนก็อดใจไม่ไหวยอยากให้ผมพูดในเรื่องของไอเทมซึ่งการพูดในเรื่องของไอเทมเนี่ยสามารถที่จะพูดได้เลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต้องเทสอะไรมากมายเรามีความรู้พื้นฐานในเรื่องของไอเทมอยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของการเล่นตัวละครเนี่ยผมบอกจริงต้องไปเทสนะฮะซึ่งช่องผมก็คือถ้าไม่รู้จริงก็จะไม่พูดนะครับก็เอาเป็นว่าหลังจากเวียดนามเรากลับมาแล้วค่อยมาทดสอบกันเช่นตัวเฟนนิกเนี่ยที่มีการปรับในคนิกใหม่ก็น่าสนใจนะครับมันมีคนบอกนะครับว่าการปรับไอเทมเข้าสู่สมดุลเนี่ยพี่ครับเมื่อไหร่มันจะสมดุลผมเล่นมา2ปี มันก็บอกว่าจะปรับสมดุลสมดุลม,มันก็ไม่เห็นสมดุลสักทีมันก็ปรับเรื่อยๆนะฮะผมจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับสเสน่ห์ของเกมโมบ้านะค,คือการสร้างกระแสนะครับผมเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนทิศทางลมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสเสน่ห์เพราะอะไรพื้นฐานของโมบ้าเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากเกมหมากระดานครับไม่ว่าจะเป็นหมากรุกโกะเอ,อ่อหมาคอสอะไรต่างนนๆนานาบลาๆ,ๆ,ๆนะฮะซึ่งมีมาเป็นร้อยปีพันปีพอเล่นไปสักพักเนี่ยมันจะเลิกมีแพทเทิร์นที่มันตายตัว เพราะฉะนั้นท so like like ุกคนเนี example, like this, like like ่ยก like 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 um ็จะแบบว่าแก้ทางกันง่ายนะเราจะพอทราบไหมครับว่าหมากกระดานเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นตายตัวของมันเช่นหมากลุกไทยเนี่ยก็เรือเดินแบบนี้นะครับม้าเดินแบบนี้กี่ร้อยปีม้าก็จะเดินแบบนี้เบี้ยก็จะเดินแบบนี้แต่ไม่ใช่โมบ้านะครับมันปรับเปลี่ยนกระแสไม่ให้คนจดจําแพทเทิร์นการจดจําแพทเทิร์นหมายความว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้มาแบบนี้เราต้องแก้ทางแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นนะเสน่ห์ของโมบ้าคือการเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนกระแสไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้กระแสนะครับ จะสามารถควบคุมเกมโมบ้าได้เพราะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงกระแสของเกมแล้วก็การปรับ5ไอเทมในซีซัน10แพทวันที่30เดือน5ซึ่งถ้าคุณรู้พื้นฐานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะครับในการอ่านแพทโอเคถ้าเราจะมาอ่านแพทก่อนหน้านี้ว่าแพทก่อนหน้านี้มันมีนมอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาทบทวนนะครับพอหลังจากซีซัน8มาแล้วเนี่ยมีการปรับในเรื่องของดาบเล่มเดียวคือโซลิเวอร์โซลิเวอร์ปรับเนี่ยทำให้แคลี่ต้นเกมหายไปเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตไม่ว่าจะเป็นเฟนิกก็หายไปนะแล้วก็พวกโจ๊กโกงโจเกอร์เนี่ยเหมือนมันหายไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าแบบว่าโซลิเวอร์มีการปรับใช่ไหมแครี่ต้นเกมเนี่ยมันหายไปเลยมันเลยเวทไปนในเรื่องของแครี่ดีพีเอสที่ไปอยู่ในส่วนของยืนเลนแล้วก็ไปเพิ่มบทบาทในหน้าที่ของแอสซัสซินโรมิงที่เดินเป็นสเตเลนมากขึ้นไม่ได้มเมนตัมนะครับคราวนี้เนี่ยการปรับแผทในซีซันสิบนะครับในรอบนี้เนี่ยต้องการอะไรผมบอกเลยนะว่ากระแสลมยังเหมือนเดิม กระแสยังเป็น D P S ยืนเลนเหมือนเดิมแต่แต่แต่นะครับเหมือนกับว่าสายแดมเนี่ยมันหายไปเลยจากเกมทําให้เขาพยายามที่จะปลุกสายแดมขึ้นมาเช่น v i l l e t เนี่ยให้มาเทียบเท่ากับ D P S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกมมันเป็นรูปแบบแพทเทิร์นตายตัวมันทําให้แบบว่าถ้า Wallet เนี่ยมันมายืนเลนดีมากขึ้นตัวอย่าง Romming เนี่ยที่มาสเตเลนมาเลี้ยงเนี่ยอย่างเช่น Timmy อย่างเช่น b o r d o m เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเยอะไอเทมบางอย่างนะครับมันจะปรับก็ต่อเมื่ออะไร1น,นะครับอิมบาลานซ์นะครับหรือ อ,อิมบานะครับเกมคนสมัยก่อนนะใครเล่นดอทเอจะรู้ว่าเฮ้ยมันอิมบาอ่ะพี่ตัวนี้มันอิมบาแม่งโคตรอิมบาเลยคืออิมบาลานก็คือมันไม่สมดุลน,นะมีการปรับและก็ในเรื่องของบอดสเปกตรัมกับแนโรสเปกตรัมเนาะใครที่ดูในเรื่องของก่อไฟจะเข้าใจนะครับว่าผมอธิบายในเรื่องของบอดสเปกตรัมไปแล้วว่าไอเทมหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่ควรที่จะบอดสเปกตรัมหรือครอบคุมตัวละครหลายๆตัวเขาพยายามที่จะปรับให้เป็นแนโรสเปกตรัมหรือสเปซิฟิกนะคือมันจะเฉพาะเจาะจง นะครับอย่างก่อไฟเนี่ยที่เราเห็นแล้วเนี่ยปรับก่อไฟทําให้ก่อไฟเนี่ยมันหลุดออกไปจากไฟเตอร์แล้วไปเข้าในส่งสายแท้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจนะครับว่าไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่จากบอร์ดสเปกตรัมกลายเป็นแนโรสเปกตรัมมาขึ้นก็คืออมนิอามโอมนิอัมเนี่ยน่าสนใจที่สุดนะครับที่เหลือเนี่ยเรามาดูกันเลยครับว่ามันปรับอะไรบ้างอย่างวอเตอร์เจมนะครับเพิ่มระยะการแสดงผลของไอเทมจากเดิม6เป็น8นะครับวอเตอร์เจมได้รับโกน้อยลงบ้าๆเนี่ยอ่านไปตรงนี้เนี่ยเข คือมันจะลดบทบาทของการสเตรเรนลงนะครับเช่นติมี่บอดอมเนี่ยเลี้ยงนะครับคือถ้าไอติมี่กับบอดอมยังอยู่มันจะเลี้ยง DPS เพราะฉะนั้นคนที่แข่งเนี่ยเขาพยายามที่จะต้องเอาแคลี่ที่ไปเลดท้ายเกมหรือที่เราเรียกว่าฮาร์ดแคลี่ในเกมโมบ้านะใน dot ด a ดเราอ๋ดอดเอก็พวกดอดเอดอรเนเจอร์พวกทอร์วลอลท์พวกเนี้ยคือมันเป็นฮาร์ดแคลี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลดบทบาทนะที่คุณมองดูว่าถ้าลมมิ่งพวกนี้เนี่ยถูกลดบทบาทโดยไอเทมวอเตอร์เจมนะครับมันจะทําให้พวกเนี้ยมันก็ฟาร์มยากขึ้น ทำให้ทุกคนหันมาเล่นแคลลี่เดมมากขึ้นอย่างไวโอเลตแล้วก็โจเกอร์แต่ถ้าคนมองลบก,ก็จะมองว่าเฮ้ยมึงอยากขายตัวละครมากขึ้นอยากหาเงินอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับโอเคต่อมาถ้าเรามาดูในเรื่องของไฟสตอมโบไฟสตอมโบนะครับเป็นไอเทมที่ตรงนี้ผมมองว่าเป็นการปรับที่ไม่ได้อะไรมากมายแต่เป็นการปรับในเรื่องของการอิมบาลานซ์หรือมันไม่สมดุลเช่นครับแคฟินนี่หรือคาฟฟินี่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ oh. แพสซีฟของตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะอิมบาลานซ์นะ ซึ่งแคฟฟนี่ถ้าเกิดขึ้นไปไดมอนด์ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ว่าในลักษณะาการตบไก่ก็ดีหรือดูโอเดดแม p เนี่ยคุณจะเข้าใจนะครับว่าถ้าแคฟฟนี่ออกเป็นตัวเนี้ยไฟซอมโบมันโคตรจะโกงเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเออปรับเพิ่มแพสซีฟเป็นมีคูดาวนะ0ูนาวิแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลส่วนหมัดนะครับก็เป็นการปรับสมดุลเช่นกันสิ่งที่เราเห็นก็คือเกาะมันลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะอิมบาลานซ์เกินไปสําหรับการที่แบบเฟรนติโนไปใช เขาก็คือลดก่อลงจาก225เป็น180ถามว่ามีบทบาทอะไรมีผลทางสถิติมีนัยยะที่สําคัญไหมก็ยังไม่มีมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลแต่ที่ต้องกังวลก็คือระยะไกลเราจะเห็นว่าแครี่บางตัวเนี่ยมาออกหมัดเดยอะขึ้นพอนํมามันค่อนข้างโกงนะถ้าเทวนัดออกหมัดแล้วพอจะตายแล้วดูดเลือดเข้ามาซึ่งดามเมจของมันสูงอยู่แล้วเขาก็เลยเตัดไปซะโอเคเรามาดูที่โซลิเวอร์โซลิเวอร์เนี่ยเป็นการปรับเพื่อต้านกระแสนะครับคือหมายความว่ากระแสของแอซซินมันมาโหดมากเลย นะมันค่อนข้างจะโกงอยู่แล้วนะอย่างที่เราเห็นนะคะนาคอสถูกไหมคือแผ่นนี้ผมมองว่าเป็นการดรอปนาคอสลงเยอะมากเพราะอะไรโซลิเวอร์มีการปรับครับมาดูการลดความเสียหายลงนะครับเวทลงคือแต่ก่อนเนี่ยสามเหลือ2องนะแต่ก่อนเนี่ยยีต่อเลเวลกลายเป็น15ต่อเลเวลนะครับแล้วก็โบนัสความเสียหายที่ได้รับสามวิจากเดิมเนี่ยเเหลือ5นะครับแต่ว่าเออครูดาวอาจจะลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับในเรื่องของการเนิร์ฟเลยเป็นการเนิร์ฟตำแหน่งแอสซินลงนะครับเพราะเราเห็นว่า เอ่อท่านาคอสกับคลิกแหนกอะไรเงี้ยถือโซลิเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะโกงะนะฮะแต่พอปรับลงเนี้ยผมมองว่าสมดุลนะครับโอเคเรามาถึงตัวที่มีปัญหาเลยนะครับที่หลายๆคนไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีผลอะไรมากมายแค่ไหนนะครับโอมนิอามโอมนิอามเนี่ยเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับดูเลือด10%เหลือ8%ตรงนี้ไม่ค่อยในย่าสําคัญพลังชีวิตลดลงจาก500เหลือ400แล้วก็แพสซีฟเนี่ยตรงนี้เพิ่มมากขึ้นคือเมื่อโจมตีนะครับปกติเพิ่มความเร็วการเคลื่่อนที10% นะให้เขียนเส้นใต้คขาว่า10%นี้ไว้โ okay. อเคโอมนเนี่ยมนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคือไอเทมกลุ่มสลับตีไอเทมกลุ่มสลับตีมีอะไรบ้างก็คือมีฟอสเคนท์อัลโฟคาลิปแล้วก็มีโอมเนียมฮีโร่ที่ใช้ควรจะมีแอนิเมชันที่ว่องไวนะครับคือสกิลตีสกิลตีไวๆนะก็จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มไฟเตอร์พวกเอ่อนาคอเอ่อมูลาอะไรต่างๆนาะนเอ่อแพนด้าเลียวม้าอะไรพวกนี้ออกได้นะจริงๆออกได้นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแคลลี่แคลลี่เนี่ยมันก็จะมีผล บางอย่างที่มันไม่ค่อยซับพอร์ตกับโอมนิอาร์มโอเคถ้าเรามาปัดในเรื่องของไฟเตอร์ตีใกล้ก่อนนะสลับตีลิโปเรียวมาแพนด้าเนี่ยถามว่าโอมนิอาร์มเหมาะไหมก็เหมาะนะถ้าเกมสโนว์บอลนะครับเพราะไอเทมตัวนี้มันจะมีการดับเบิลฮิตก็คือหลังจากที่ใช้สกิลการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปจะเป็นดับเบิลฮิตถ้าเรามี a อดีหรือพลังโจมตีที่100มันจะเป็น100 100ถ้าเป็น1000ก็จะเป็น ,1,000 1000เพราะนั้นโอมนิอาร์มจะเหมาะกับตัวละครที่ออก ดาเมจสูงๆเป็นตัวเบิร์ดสกิลแรงๆนะครับเป็นตัวแบบเข้าไปทำสกิลแรงหรือการโป๊กระยะไกลของตัวแคลลี่คือวอลเลตกิ้งแล้วก็ยิงนะเป็นดับเบิลฮิตโป่งๆแต่แต่ๆๆนะครับมันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือโอมนิอามไม่สามารถ Hit ดับเบิลฮิตคียที่ข้อได้เอ่อวอลเลตตีคีย์ที่ข้อมา1000มันจะไม่เป็น ,1,000 1,000นะครับมันจะเป็น1000แล้วก็ a อดธรรมดานะเพราะฉะนั้นแคลลี่ที่เป็น DBS เนี่ยตัดออกไปเลยเช่นกระต่ายเช่นยอนเช่นแวนพวกนี้ไม่ควรที่จะออกโอมนิอาม เพราะมันติดคิไม่สามารถเบิร์ดเบอบลฮิตได้แต่การที่เอาเลือดนะครับลดจาก500หรือ400ยเนี่ยคุณเห็นอะไรไหมครับมันพยายามที่จะทำให้ตัวที่เข้าไปเบิร์ดสกิลเนี่ยตายง่ายมากขึ้นเช่นนาครอสเช่นเรียวม้าเช่นแพนด้าเนี่ยถ้าจะเข้าไปเบิร์ดสกิลหรืออีกตัวนึ้งก็คือสกัดมันพยายามที่จะเปลี่ยนตัวละครพวกนี้ออกไปให้ออมนิอามไม่เอื้อกกับพวกนี้มากนักนะครับเลือดน้อยลงนะเพราะนั้นเพราะอะไรผมบอกแล้วครับเรื่องของบอร์ดสเปกตรัมและแนโรนะครับ บอร์ดสเปกตรัมก็คือมันครอบคุมทั้งไฟเตอร์ตีใกล้แล้วก็แครี่สายแดมมันพยายามที่จะเอาไอเทมเนี้ยนะครับให้ไปให้แครี่สายแดมเต็มเต็มเลยพวกไฟเตอร์ออกตรเนี้ยก็จะไม่ค่อยดีละนาคอสสกัดออกก็จะไม่ค่อยดีละแต่ถามว่ายังออกยังเล่นได้อยู่ไหมก็ยังเล่นได้นะแต่ไม่ได้เอื้อเท่าไหร,ร่นะฮะพะเลือดมันลดลงตั้ง100งนะโอเคแต่สิ่งที่มันเข้ามาตรงนี้คือพสซีฟปกติจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่10%ตตรงนี้เห็นอะไรไหมครับ มันจะมีวัตถุดิบชิ้นหนึ่งนะครับชื่ออาร์เคนแฮมเมอร์อาร์เคนแฮมเมอร์เนี่ยก็คือสมัยก่อนนะถ้าเราเห็นนะครับมันเป็นไอเทมตีไคลนะครับหมายความว่าถ้าคุณตีแล้วเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นอาร์เคนแฮมเมอร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโปรเพเยอร์ที่เอามาออกแล้วเราสังเกตเห็นก็คือ H2K มีกีดไงนะครับแล้วก็มีนักกีฬาไต้หวันนะครับหลายๆคนก็มาเอาออกอาร์เคนแฮมเมอร์แต่อาร์เคนแฮมเมอร์เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่อัปเกรดขั้นสุดท้ายเป็นโอมนิอาร์มพอออกเป็นโอมนิอาร์มมเกกิิดอะไรรรขึ้นคคัับบุณสตา คล้จะหายไปนะหรือการตีแล้วเคลื่อนที่วัสินจะหายไปทันทีถ้าออกโอมนิอัมเพราะนั่นจะมีหลายคนถามว่าพี่ครับกาต่ายออกโอมนิอัมทําไมครับซึ่งกระต่ายออกโอมนิอัมไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าคีย์ดิคอไม่ติดดับเบิลฮิตนะแต่อย่าลืมว่าโปร,โปรเพเยอร์เข้ามาตีคลช่วงแรกนะครับตีคขตีคขตีแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วตอนสุดท้ายไม่รู้จะออกอะไรก็คืออัปเกรดมาเป็นโอมนิอัมซะตัดปัญหาคือท้ายเกมแต่จริงโอมน,นิอัมไม่ได้เหมาะสมกับแคลรี่ BS, ดนะีบีเอสแต สายแดมตอนนี้นะครับไม่มีโมบิลิตี้เลยนะไวโอเลตกิ้งโป้งไม่มีโมบิลิตี้เลยสังเกตเอ่อโม,โมโบิลิตี้ของของไวโอเลตได้จากไหนนะครับโบเกนสเปียร์ไม่ใช่นะครับโบเกนสเปียร์เป็นโมบิลิตี้ที่เกิดจากการโมเมนตัมก็คือการเปลี่ยนเลนการเดินออกจากการต่อสู้อะไรต่างๆนะแต่เวลาไฟกันฮีโร่แคลรี่แดมจะเสียเปรียบมากเพราะมันไม่มีเอ่อในเรื่องของการเพิ่มโมบิลิตี้ได้มาอย่างเดียวคือคีย์ที่เขคราวนี้ถ้าเรามาออกคีย์ที่เขก็คือการติดคีย์จะวิ่งเร็วขึ้น ถามว่าออกคีย์ที่ข้อมาไวโอเลตออกคีย์ที่ข้อมาแต่มันก็ไม่เอื้อกับโอมนิอาร์มมันไม่เอ,อื้อต่อการโป๊กสกิลนะครับตัวละครพวกนี้มันจะเป็นการทําจังหวะแบบปังแรงๆไวโอเลตอย่างเงีง้ยปังแรงๆคราวนี้มันมีผลมากครับว่ามันไม่มีโมบิลิตี้การที่เอาโอมนิอาร์มนะครับใส่โมบิลิตี้สิเนี่ยตัวที่จะเกิดในแพทนี้ก็คือแครี่แดมไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตลินดิสจ็อกเกอร์เอลสุเออประมาณนี้นะครับคือแพทนนี้มันพยายามที่จะเพิ่มความหลากหลายไปนิดแต่กระแสะก็ยังเป็นกระแสะเดิม นะครับคุณยึดกระแสดเดิมไปเลยไม่ต้องตื่นเต้นกับไอเทมแพดวันที่30เดือน5นะครับบอกตรงว่าไม่มีอะไรเลยจะเป็นการเติมเต็มในส่วนของแครี่แดมให้มีบทบาทหน้าที่มากขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสรุปเลย5ไอเทมนี้นะครับวอเตอร์เจมนะครับเป็นการในเรื่องของการลดบทบาทของโรมิงสเต a y เลนลงนะฮะก็ทําให้คนหันมาเล่นแครี่แดมต้นเกมโป๊กป้อมได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคตัวไฟตอมโบเป็นการปรับอิมบาลานนะ ให้ความโกงของตัวละครบางตัวลดลงจากการเพิ่มคูลดาวของสกิลแพสซีฟนะครับเช่นเดียวกับหมัดนะครับก็คือตัดอิมบาลานซ์ในส่วนโซลิเวอร์คือการลดบทบาทหน้าที่ของแอสซิสินลงนะครับเพื่อให้ตัวแคลลี่มันไม่ตายง่ายอะเออมันไม่โดนลวงง่ายชุดเดียวดับอะไรเงี้ยนะโอนิอาร์มก็คือให้เป็นแนโรสเปกตัมจากบอสเปกตัมกลายเป็นแนโรสเปกตัมก็โอเคครับผมห้าเทมนี้ก็ผมอธิบายไปคร่าวๆแล้วไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากมายตอนนี้ก็เที่ยงคืนพอดีนะครับ ก็ขอจัดกระเป๋านะครับก็จะเดินทางไปที่เวียดนามนะพมเพื่อไปทํางานนะครับผมโอเคครับผมก็ขอคุณมากนะครับที่รับชมช่อง p a v Channel มาเป็นเวลานานนะครับก็โอเคผมขอคุณครับ